หรือไม่ไปดูกันล่างออกทำไมวะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องอุ๊กจะไปไหนฉันจะหายไปสักพักก็ยังเขียนไม่เสร็จพวกเธอก็มาเปิดคลิปก่อนมันซึ้งเลยขนาดนี้สมัยฉบับเนี้ยอะไรกันพวกเราช่องอุ้งเอิงแต่แอบหนุ่มๆเพื่อไปเที่ยวแบบสาวๆแอบเขียนจดหมายทำเพื่ออะไรคะเนาะพวกเราอะทำงานหนักมากไม่มีที่ระบายทางจิตใจฉันเลยจะพาเธอไปเที่ยวและให้เธอเขียนระบายความรู้สึกถึงดื้อๆเอาไว้ถ้าเธอหายไปเธอคิดว่าดื้อๆจะสนใจเธอก็จะอยู่กับท่านเอสสองคนในสบายใจแล้วเธอของหายไปทางเอิงทางเกสไปเลยโอ้ดีเลยถ้าเกิดว่าเราหายไปเฉยๆเขาก็คงจะไม่สนใจเราเขียนจดหมายสั่งลาให้พวกดื้อๆรู้ซะบ้างว่าเราเป็นใครใครเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเธอได้บิวไปแล้วใช่ไหมถูกฉันบิวความเหนื่อยอันมากมายของฉันกับนางดื้อฉันอยากดูแล้วอ่ะไปดูกันเลยเหนื่อยเรื่องอะไรเหนื่อยเครียดเลยผู้ใหญ่ที่เขาเป็นแบบนี้ตลอดดื้อแหน่อะไรอ่ะจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละนอนวันนึงก็หายเลยถึงจะรู้สึกไม่ไหวแต่เราก็บอกว่าไหวเขาเป็นมาหลายวันเขาอยากไปจะออกไปข้างนอกเขาไม่ให้จะออกไปไหนอย่าทำตัวเป็นคนเครียดสุดท้ายแล้วเหนื่อยมันก็จะหายเองไม่ต้องใครแอบแบกไว้เขาอยากพักอยากหายไปเลยเขาอยากเจอใครแล้วอ่ะตอนนี้เขาเหนื่อยขนาดนั้นแล้วนะไม่อยู่บ้านแล้วเป็นหัวร้อนเขารู้ว่าดื้อคิดว่าเขาล้อเล่นนะแต่เขาพูดจริงนะอยู่กับเขาเล่นเลยอยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีเอางี้ดื้อแค่ลางานไม่ต้องหายไปไหนอยู่กับเขาตรงนี้โอเคดื้อพักได้แต่ดื้อก็ต้องไม่คิดด้วยว่าดื้อจะต้องหายไปเขาก็แค่คิดว่านั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดมันไม่ใช่การหายไปมันคือการอยู่อยู่มันก็เจออะไรเดิมๆมันก็ต้องอยู่กับปัญหาไงไม่ใช่หนีปัญหาไปไหนการที่ดื้อหนีไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเออดื้อไม่ต้องไปหรอกเขาเป็นห่วงดื้อ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 ผมก็เจอว่ามันเหนื่อยแต่มันก็หายเขียนต่อให้จบเธอสร้างมาขนาดนี้แล้วต้องบิ้วให้จบเขียนถึงคำสุดท้ายแล้วว่าเขารักแน่บอกว่าไม่รู้ว่าที่ผ่านมาดื้อรักเขาจริงไหมโอ้โหเจ็บยังไม่รู้ตายเลยจะรู้เหรอว่าดื้อเขารักเธอจริงป่ะน่ารักจังเขาน่ารักท่านเอสนี่แหละจริงเขาจุ๊บกันตลอดอ่ะวันนี้วันครบรอบ6 ปี 9 เดือน5 6 ปี 9 เดือนของเรายังมีความหมายโอ้ my god ดื้อแล้วเนี่ยดื้อจะร้องไห้ไหมเนี่ยดื้อคิดว่าดื้อรู้จักเขาแค่ไหนเขียนไปถ้าเธอรักฉันจริงก็เล่นโปรดถึงฉันไปเธอรักฉันจริงเดี๋ยวเราเอาจดหมายฉบับนี้นะคะไปวางไว้ที่โต๊ะดื้อๆเมื่อไหร่ที่ดื้อๆมาทำงานเขาก็คงจะได้เห็นจดหมายพร้อมกับไม่เห็นไปค่ะวันนี้ฉันจะกินให้หนำใจเป็นวันจอยๆของฉันไปแล้วนะจ๊ะวันนี้เป็นวันของสาวๆหนุ่มๆก็อย่างนี้ไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านนะครับก็เหมือนจะล่วงละวันนี้เราจะไปไหนกันคะเธอจะไปที่นี่ก่อนนายกแคมป์ชิลๆวันหยุดพักผ่อนนุ๊กก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งเฉยๆเลยดำกับบรรยากาศแล้วก็สลายกายปล่อยใจใช่แล้วเราก็จะได้ไปเดียวกันเลยใหม่ตอนนี้นะคะเรามาจอดอยู่ข้างทางเพราะว่าเราจะถ่ายสตอรี่เป็นสตอรี่เอาใหญ่ของเราโอเคได้เลยสปอยเขาไปเนี่ยเขาจะรู้ไหมเนี่ยเขาจะมาดูไหมก่อนเถิดนะนี่เริ่มคิดถึงแล้วโอเคๆ3 2 1นี่ค่ะทุกคนไปกันต่อเลยจ้าเริ่มก่อนนี่คือไปถ่ายอะไรคือมาต้นเราต้องเอาเสบียงไปกินระหว่างทางงั้นต้องเอาขนมไปของโปรดของเต๋าไปอีกรักมาขำมากนะคะถ้าเธอจูนทำไมแวะให้ดิก็ต้องแวะสิตอนดื้อได้อ่านจดหมายฉบับนี้เขาคงไม่ได้อยู่สตูแล้วเขารู้สึกเหนื่อยมากๆในทุกวันมีหลายเรื่องที่ทำให้เขาต้องพักเขาว่าเขาต้องอยู่กับตัวเองก่อนเขารักดื้อนะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาดื้อรักเขาจริงไหมถ้า6ปีก็เรื่องของเรายังมีความหมายก็ตามหาเขาให้เจอนะตามหาเขาเถอะเขาจับเองว่าเสียศักดิ์ศรีได้ไหมพอแล้วถ่ายแล้วเฮ้ยให้ตามที่ไหนโอ้เฮ้
อันนี้คือต้องตามหาเลยเหรอก็ไปกินข้าวก่อนไหมเราไปตามเออใช่ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครนายกว่าคอนเทนต์นี้เอิงอยากทำแต่เอิงไม่หนีเองกลัวไปไม่ตามหาก็เลยเอาเกสไปแทนแล้วผมต้องตามเหรอใช่มันก็ลำบากคอนเทนต์แต่ว่าเกน้องนิวบอกว่าเราต้องไปถึงนครนายกนะครับเพราะว่าเบาะแสมันมีอยู่ที่ IG สตอรี่ครับผมโอ้นครนายกโอ้ต้องไปไกลค่ะเลยแล้วบอกเลยว่าวันนี้ผมมีงานด้วยนะแล้วมาตามแล้วจะเจอไหมล่ะหรือมันก็กลับมาเองมั้งเราต้องขับกลับมาเองปะจะคือไปกับเขามาซ้อมของเราครับเดี๋ยวเราออกไปตามหาเกดกันเราจะไปมอไซค์ไปตามหาจริงๆถ้าเตรียมแบตโกโฟอย่างนี้ไปรถคันนี้เลยครับ6ปีมีความหมายจริงๆรถที่เขาเคยนั่งด้วยกัน2คนฮะเดี๋ยวนี้เขาต้องกลับคันนี้ฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปตามหาเกดครับแล้วเราก็จะถ่ายสตอรี่เดี๋ยวเราก็จะกลับไปขึ้นรถยนต์ครับตอนนี้เราถ่ายสตอรี่หรอกแล้วว่าเราขับมอไซค์ไปง่วงมากง่วงสุดๆไปเธอขับรถถ้าเป็นเต่าขนาดนี้ขับแรงเธอก็เตรียมประกันไว้เลยนะจอดเดี๋ยวนี้เสียอุ้งจะซิ่งเชื่อมือเสียอุ้งอะไรยังไงก็มีประกันเพื่อนเตือนไม่ฟังใช่จะหมดประกันอยู่แล้วยังไม่เคยใช้เลยประกันรถอย่าประกันจริงไหมจริงไหมไม่เป็นไรเอารถไปจอดหรือว่าเราไปเลยวะเฮ้ยออกมาคลิปต้องออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะพี่สามสองหนึ่งว้าวพี่เก่งเรายังไม่ได้บอกไปเลยว่าเราออกมาวันนี้ไปลงมาทำงานไม่เจอใครไม่เอิงรับผิดเพราะเอิงเป็นคนพาเกียร์มาแล้วพวกเรามาตามหาเกียร์เพื่ออะไรคือจะไปเที่ยวกันน่ะก็ไปเลยลากเราทำไมเขาคงอยากเล่นไล่จับมันไม่ได้เล็กๆนะมันแบบทั้งเมืองอ่ะแล้วผมจะตามไหนจะรับหน้าไม่เอาอย่างนี้นะครับน้องๆที่มีงานมีการทำก็ทุกคนไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างใช่ครับผมขอตัวไปเกาะบอกกันนะตอนนี้ไม่มีแรงถือกล้องแล้วฉันมือไม่อ่อนแล้วก็เข้ามาถึงนครนายกแล้วฮะเราต้องเปิดดูเบาะแสในสตอรี่ครับล่าสุดเขาหาที่แคมปิ้งนครนายกสวยๆนะฮะเฮ้ยฟอสเราเสิร์ชหาที่แคมปิ้งในนครนายกเลยเป็นห่วงเกสมากเป็นห่วงเกสมากเป็นห่วงเกสมากด้วยนะไม่นานเราคงได้พบกันถึงแล้วถึงแล้วแป๊บนึงก่อนจะลงฉันจะมีอะไรให้ดูฉันบอกเลยว่าเธอโดนแล้วแหละทิกเกสกาฟอสซี่เขาลงสตอรี่ค่ะเขาบอกว่าไปนครนายกเลยนอกเหนือจากฟอสซี่จะมานครนายกแล้วฉันยังโดนท่านเอ็ดบอกว่าเอาใหญ่เหรอแล้วเรารีบเที่ยวดีกว่าแต่จริงๆว่าพวกนั้นก็ตามเรามาไม่ใช่ฉันสายไม่ได้รถเอ้าเดี๋ยวนะแสดงว่าเพียวไม่ได้มาฟอสมาคนเดียวหรอบ้าฉันก็คือเดี๋ยวฉันดูก่อนนะเอาจริงขี่มอไซค์มาหรอกลับไปขึ้นรถยนต์เขาถ่ายสตอรี่หรอแล้วว่าเราขับมอไซค์ไปถ้าเรารีบไปชิวกันเถอะไม่ต้องสนใจถ่ายสตอรี่ก่อนถ่ายทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าเราอยู่ไหนเนี่ยเอาอะไรมารู้ยังไม่มีเพื่อนเรามาดูสตอรี่พี่เลยเขาจะรู้ได้ไงวะเขาไม่ตามมาหรอกแล้วเธอแต่เขาไม่ดูเลยคือเขารอดูแต่ของฉันเขาไม่ดูของเธอใครจะดูก็ดูไม่ดูไม่ต้องดูเมื่อกี้ผมเปิดดูสตอรี่ว่ามันมีการอัปเดตยังไงบ้างเราได้บอกแสสำคัญนี่ครับสตอรี่นะครับไทเกอร์แคมป์เขาไปเขาว่าเกอร์แคมป์แล้วก็เสียคือคุณนับสตอรี่อย่างเงี้ยคือติดก็ตามเจอมันง่ายเกินเหรออยากแค่ตามหาแต่ไม่บอกว่าอยู่ไหนนะแต่ถ่ายรูปให้เห็นนิดนึงเลยสำหรับพวกเราอ่ะไม่จำเป็นต้องมีบอกแสคุณแค่หนีไว้ก็พอพวกเราตามเจอลองปักหมุดดูก่อนใช่ใช่ไทเกอร์แคมป์อยู่ที่ลพบุรีงงเป็นไก่ตาแตกเลยแฮกเกอร์แคมป์ตอนนี้คือเราเซอร์แล้วฮะ9นาที 8.5 กิโลครับแฮกเกอร์แคมป์โอ้โหจะทิ้งทีไว้อีกฮะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดของเธอเธอนี่ตกใจง่ายกันจริงๆต้องไปหันทำไมอ่ะต้องไหนดีอ่ะตรงนั้นก็สวยโอเคมีปั๊กว้าวให้เหมาะกับลูกคุณหนูอย่างแท้โอเคเอาตรงนี้แหละมีไฟมีปั๊กเริ่มเลยเดี๋ยวฉันช่วยกางนี่เต็นท์คุณหนูแฮร์ค่ะวางอัน
ี้ก่อนอ่ะนี่คืออะไรนี่ตลกไม่มีที่นอนจริงๆเดี๋ยวเราจะไม่ได้นอนนะถ้างั้นเราจะได้นอนพื้นนะจ๊ะไปวางอุ้ยสนุกอ่ะอะไรเคยกักกันสนุกไหมบอสสนุกเออเราไปไม่จับอีกได้เคยกักจริงปะเนี่ยกักจริงเราไม่ต้องกักเลยต้องกักเลยวะลองลงมานี่โอเคเลยกินมากเมื่อเราก็ทำมาหากินเป็นหนึ่งอย่างเธอรู้ไหมว่าช่วงนี้งานของพวกเรามันหนักหนาแค่ไหนใช่ฉันเห็นด้วยแล้วเธอเครียดไหมล่ะกันไม่เธอจะตักสนิทเลยจะไม่ได้เครียดกับงานนะเครียดกับคนนี้แล้วเขายังไม่รู้ตัวด้วยเพราะเขาคือคนทำให้คนอื่นเครียดแล้วท่านถามจริงๆว่าเธอเครียดมากไหมเพราะมันเป็นผู้จัดการให้ฉันฉันไม่อยากพูดมันเสียน้ำใจเพราะว่าครั้งนี้ฉันจะจริงจังอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะมันคือความเครียดจริงๆเริ่มกลัวตั้งแต่เริ่มทำงานกันมาใช่ไหมรู้สึกว่าเอิงเป็นคนที่น่ารักมากแต่ว่าฉันไม่อยากพูดมันเสียน้ำใจไม่ใช่คอนเทนต์นะมันคือความเครียดจริงๆความเครียดจริงๆเอิงกินโคตรเก่งไปไหนก็จะกินฉันก็เลยอ้วนขึ้นฉันเลยผิดหวังในตัวเองแล้วก็ผิดหวังในตัวเอิงปังตอนนี้เราก็มาถึงสะพานนะครับตรงนู้นเนี่ยเราจะเห็นแคมป์เดี๋ยวเราจะลงไปตะโกนเรียกเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะได้ยินไหมใช่ไหนไม่ต้องทำยังไงก้อนอ้วงไอเอสพีดีโทรมาจะให้ดูตอนนี้จริงๆทำไงจะไม่รับเออแล้วก็จะไม่คุยให้กูคุยเอสพีดีโทรมาให้กูคุยทำไมไม่ปล่อยไปอุ้ยหลับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวว่าไงจ้าได้ข่าวว่าเอาใหญ่ละค่ะเลยค่ะมาพักผ่อนแกก็มาด้วยกันสิแต่เอาทีมงานมาเขาไป2คนทีมงานแกเขามาตามเสียงเรียกร้องของหัวใจแล้วทำงานยังไงแกก็ทำงานที่นี่สิจ๊ะจุ๊บจุ๊บนี่แหละแต่จ่ายไม่เลยโทรศัพท์ที่คุยคือเครื่องฉันเราก็ปล่อยวางนะคะเพราะวันนี้เรามาแบบพักผ่อนท่าน COGOSPD อะไรไม่มีไม่มีมิวจักการเต้นต่อเลิศเสียเวลามากครับคือต้องคานไปตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองตะโกนไปเฮ้ยถึงแล้วเหรอไม่รู้อะแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่ามันโตหักเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอเสียงเหมือนบอลมากกว่าเด้อเด้อบอลลองตะโกนดิเฮ้ยใช่ไปใครอะเขาตะโกนระบายความเครียดเอออาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็อาจจะหูแว่วกว่านี้เอาไปต่อเถอะเด้อเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวผ่านเขาเห็นผู้ชายดิเขาเห็นผู้ชายตกใจเอื้อเกินอย่างพวกเราหาไม่เจอมันเดินมาแล้วเดินมาแล้วเด้อแฟนเธอมาตกใจไม่ไหวเลยทำไมหาเจอคุณนับตอรี่อย่างเงี้ยคุณเด็กก็ตามเจอเด้อแล้วแต่เลยปะไม่ว่าก็ไม่ว่าถ้าจะหนีก็เอาให้มันไกลกว่านี้ดีกว่าพวกเรามันหมดจังเฮ้ยเห็นไหมหาซ้อนเก่งเขาแอบต่อตอนนี้ปล่อยเขาแอบโอเคภารกิจของเราเนี่ยสำเร็จแล้วเรากับเราเจอแล้วเราสำเร็จกับเราเยอะเฮ้ยโคตรเสียเวลาที่เราดีใจกันต่อใครยังไม่รู้สึกดีใจอะไรเรื่องภายหลังของฉันสำเร็จตามหาเขาเถอะเขากับเองแบบเสียศักดิ์ศรีให้ได้พอดีใจก็ได้กันตาไปป่ะเธอด้วยจ้ะเออฉันว่าเธอเนี่ยเยอะกว่าฉันอีกไปเร็วเธอเราไปกลางแทนให้เราไปดูเท่ๆไหมถ้าเกิดพวกผู้ชายมาแล้วจะเห็นว่าของเรายังไม่ได้กลางอะไรเดี๋ยวเราจะโดนชมประมาณต้องกลางก่อนตอนนี้ยังไม่กลางจะแล้วเย้เดี๋ยวเขาเดินไปแล้วเธอดื้อให้อ่านจดหมายเขาไหมแต่ว่าดื้อรักเขาจริงดื้อเลยตามมาดื้อกำลังดูล้างสมองโดนใครล้างเขาอยากรู้ว่าของปีเก้าเดียวของเราดื้อล้างเขาจริงไหมไงที่เขาล้างสมองเขาหรอตอนปกติเราไม่ได้วัดกันอย่างนี้ครับเฮ้ยดื้อดื้อเขารู้ตัวแล้วขอโทษนะเออผู้ชายสำคัญกว่าปล่อยไอ้พวกนี้ตั้งแคมป์ไปแต่เขาเป็นผู้จัดการผมเพื่อนนะดื้อดูล้างสมองอยู่เขาไม่อยากทำนี้เขาเป็นผู้จัดการเขาทำแบบนี้ทิ้งเธอหรอกคนที่ไปฟ้องท่านเอสหรือเปล่าท่านเอสท่านเอสก็ตามหานะท่านเอสเป็นห่วงมากเขาทำมาแล้วค่ะเขาบอกว่าต้องโดนจัดการกันจริงๆอย่าไปจัดการเลยคนเรามันก็มีอารมณ์แบบนี้บ้างอารมณ์อะไรอยากพักผ่อนเฮ้ยแกต้องพักผ่อนแล้วพวกเธอเจอได้ไงจากกรุงเทพเรายิงยาวมานี่เลยที่แรกเฮ้ยเก่งว่ะมันเราไม่ได้เก่งหรอกพวกนี้มันเก่งไม่ได้หรอกน้ำเราต่อเรื่องเงี้ยเด็กก็ตามเจอมันง่ายเกิน
คลิปวันนี้ฉันอยากให้ทุกคนได้พักผ่อนพวกเธอก็มานั่งรอกันก่อนถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องอยากมาตั้งแคมป์เรื่องของเธอเครียดแต่เราก็เครียดทุกคนก็เครียดช่วงนี้เราไม่ได้พักผ่อนเลยใช่งานก็หนักหน้าพวกเธอก็ซีดโซมกันไปหมดแล้วแต่ว่าพวกเราคาดการณ์ผิดคือตอนแรกเราว่าเกียร์ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแต่มีคนชักจูงให้เกียร์เขียนข้อความไม่เป็นไรอย่างไรพวกเธอก็มาแล้วนั่งพักผ่อนกันก่อนนั่งเชิญค่ะเชิญจะทำอะไรเนี่ยการมาแคมปิ้งของเราวันนี้ไม่ธรรมดาฉันจะนอนอยู่ยังไงล่ะเฮ้ยจะเอากับข้าวให้เพื่อนเรามาตามหาเกดก็คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างนี้คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างนี้ทำให้มันระเบิดไม่ใช่บึ้มกันหมดเปลี่ยนหนุ่มพี่เพียวหนุ่มนี่ไงปังเฮ้ยเป็นพร้อมเติมน้ำแล้วอ่ะวางลงวันนี้จะกินเมนูอะไรคะน้ำเปล่าต้มใส่น้ำเองทำดีๆนะโอ้โหฉันเลือกทำเมนูมาม่าเพราะว่าฉันก็ได้ไปเรียนศิลป์มาโลนหนุ่มไหนชิมนี่ดิหวานพอยังฉันจะทำให้ดูว่าสูตรเด็ดเป็นยังไงตอนแรกเราต้องใส่เครื่องปรุงไปก่อนต้องใส่ผงมาม่าสีโอ้โหจริงไหมแล้วก็มาม่าสองเธอมาใช้ครัวผู้ชายหรือเปล่าทำไมรู้สึกอ่ะผมมามีมาม่าสูตรเด็กเขาเรียกว่าวันนี้ผมขอสูตรล่อเด็กต่อไปเป็นสูตรพิเศษมันเป็นต้มยำรีมี่เลยตอนนี้โต๊ะเราจะผักโต๊ะเราผักไหมบ้างตอนนี้ใส่เห็ดลงไปแล้วไหนเขาบอกเขาจะทำให้เขาหายไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสโมกเบคอนสไลด์นะใส่เลยต่อมาก็จะเป็นหมู3ชั้นเจ้าใช่ไหมคุณจะรับหรือผมรับฮัลโหลครับผมอยู่ครับผมเอาเอิญคุยกันฮัลโหลไม่ต้องรับโทรศัพท์ว้าวแล้วกลับกี่โมงผมสายไม่กลับแล้วอ่ะไปไหนเออเอาดิหลังจากใส่เครื่องปรุงที่อ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เมนูปลาแหนมมากแล้วขอบคุณเอิญมากนะที่พาเรามาพักผ่อนเพราะเราไม่ต้องไปต่อว่าเขาคงโดนอีกเยอะเหนื่อยละยังไม่ทันทำอะไรเลยเอาเขานี่ยังตอบใครสุดท้ายจังผมไม่ล่าสุดใน TikTok ก็เธอต้องใหม่ๆเธอต้องใหม่ๆเฮ้ยมันนี่แต่ฟันเตะไม่เอากระไม้เลยสูตรเขาเป็นแบบว่านี่ได้อนามัยทีเราก็ได้ฉายาใหม่อร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมได้เวลาชิมอาหารมาม่าร่วมสามวันดีทุกคนดีมากคลิปนี้เป็นคลิปพักผ่อนแล้วก็ปลดปล่อยความภูมิใจให้แก่ฉันอย่างนี้เข็มจะต้องตัดสายเยอะใช่ป่ะผมไม่อยากคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวเขาจะโทษเราจริงๆน่าอร่อยมาม่ารอดคือสุดรอดได้ไหมน่าจะกินแค่ครั้งเดียวสั่งยาก็น่าจะสั่งแก๊บโอ๊ยฉันหลับตาลงแล้วไม่ได้ซื้อฝั่งของที่ฝั่งเขาด้วยมั้ยไม่ได้เราประกบมันยังใช้ได้อีกเหรอคนแซ่บไม่ไหวเดี๋ยวอร่อยเนี่ยปาม่ามันอร่อยมากเพราะผมเห็นแก่เพื่อนที่ทำให้ผมถ้ารสชาตินี้แต่คนอื่นทำนะเทจานทิ้งไว้เทจานทิ้งไว้เข้าใจแล้วทำไมไว้ถึงรับพี่โยต้องรับพี่โยนะโยแกชมไม่สุดความจริงให้เกียรติเพื่อนก่อนไงถ้าเราไม่อวยเพื่อนก็ไม่มีใครอวยเลยก็มีแค่พวกเราต้องอวยกันเองอร่อยครับเออระบายความเครียดมีเรื่องอะไรที่เครียดบ้างเรื่องการงานอ๋อมีโดนสั่งหูว่าจะปลดจากเด็กในสังกัดทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ดีของฉันน่าเบื่อเอาของคุณดีกว่าของคุณยังไม่เล่าสักเรื่องเลยให้พวกคุณเล่าของพวกคุณก่อนฉันพร้อมจะรับฟังทุกคนท่านเพียวก่อนเลยเรื่องที่มันเครียดก็คือคิดถึงบ้านช่วงเที่ยงก็คิดถึงเจสครับเดี๋ยวเราให้น้องตัดต่อเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นบึงกาฬเมื่อไรที่เพียวคิดถึงบ้านให้เพียวกลับมาดูคลิปนี้แล้วเพียวจะเห็นตัวเองอยู่ที่บึงกาฬเบื่อเดียวมากเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สถานที่แต่มันคือครอบครัวของเธอที่อยู่ที่นั่นถูกไหมว่าเราจะย้ายที่ไปไหนมันก็ไม่เหมือนให้เธอได้กลับบ้านหรอกเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรก่อนหน้านี้ฉันเครียดเรื่องตั้งแต่ฉันมาทำงานข้างหลังฉันก็คุมกระถูกระถูกระถูแล้วฉันก็โดนหมายหัวฉันก็เครียดเหมือนกันเรื่องนี้การดูแลหุ่นฉันคิดว่ามันเป็นความเครียดสะสมยิ่งเราเครียดว่าเราต้องลดน้ำหนักแล้วเราก็จะยิ่งอยากกินพอเรากินเราก็จะยิ่งอ้วนยิ่งอ้วนเราก็จะยิ่งเครียดว่าเราอยากลดน้ำหนักแล้วมันก็เป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดอ่ะฉันรู้แล้วว่าเธอเครียดหนักมากตอนนี้เธอมันคือความเครียดจริงจริงเครียดเป็นหลักฟอร์สไม่มีใครรู้หรอกรู้กันแค่ไม่มีใครรู้หรอกรู้กันแค่ผมน่าจะเครียดก็จะเป็นเรื่องครอบครัวใช้ชีวิตวัยรุ่นมาตลอดตัวเองเด็กมาตลอดแต่พอมาอยู่ช่วงนึงก็ญาติเริ่มเสียคนรอบตัวเริ่มป่วยเพิ่งมาคิดได้ว่าเราก็เริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆแล้วคนรอบข้างก็เริ่มจากไปจากไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราแบบสามารถแก้อะไรได้เพราะมันเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ครับ
เธอก็ต้องเข้าใจว่าการตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสุดท้ายเราก็ต้องตายจากกันไปของแม่ของหนูก็คงเรื่องครอบครัวเหมือนกันแต่ของหนูอะเครียดมานานแล้วหนูกลับบ้านไม่ได้ตั้งแต่จบเพราะว่าหนูเป็นกระเทยเพราะว่าหนูเป็นกระเทยพ่อหนูอะรับไม่ได้เขาอยากให้กลับบ้านถ้าไม่กลับบ้านคือตัดพ่อตัดลูกแต่ว่าถ้ากลับบ้านหนูต้องตัดผมเป็นผู้ชายหนูก็เลยเลือกที่ไม่กลับบ้านมา2ปีแล้วทุกวันนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยู่คนเดียวอะไม่มีครอบครัวเราไปกระเทยผมอะมันรักมากๆถ้ากลับบ้านก็อึดอัดทุกวันนี้เวลามีปัญหาก็ปรึกษาใครไม่ได้ก็อยู่คนเดียวจะแก้ยังไงดีคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียดนะถ้าเกิดเป็นพี่นะพี่อะเป็นคนอารมณ์มันรวยพี่จะยอมครึ่งนึงถ้าเราไม่ใจเด็ดพอที่จะอยู่คนเดียวพี่ก็จะใส่วิกไปหาพ่อพี่ผมสั้นอะไรก็อยากเป็นผู้ชายอย่างที่พ่อต้องการคือในระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่ก็ให้เขามีความสุขไปอย่างที่เรายอมได้เพราะว่าผมเราก็ไม่ได้เสียไปแล้วก็แค่ผมสั้นบ่อยๆไปหาพ่อนิดนึงจากนั้นก็กลับมาผมยาวเหมือนเดิมเมื่อกลับหอแต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะไปทั้งอย่างนี้ถ้าอุ้มเออบอกว่าเราใส่วิกไปเพื่อให้พ่อสบายใจแต่สุดท้ายคือตัวเราที่ไม่สบายใจเราไปอย่างเงี้ยเราสบายใจกว่าพ่อรับได้หรือไม่ได้มันเป็นปัญหาของพ่อไม่ใช่ปัญหาของเราสำหรับเรื่องของแพ้ผมเคยมีปัญหาทะเลาะกับคุณที่บ้านแต่ว่าก็เดินหน้าด้านไปคือเขาไม่แคร์ว่าเขาจะชอบไม่ชอบแค่เราอยากเจอเขาก็พอแต่ว่าได้ผลนะแล้วราคาเขาก็จะใจอ่อนใช่ไหมใช่เขาก็จะเรียนว่าขนาดเขาเดินไปเราก็ยังคิดถึงเขายังมาหาอย่างจืดสุดท้ายเขาก็หายอย่างพี่ตอนแรกสักเขาบอกไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านถ้ามันแก้อะไรไม่ได้จะไปเลเซอร์ลบอะไรก็ไม่ได้เพราะมันสักไปแล้วเพราะว่าการสักมันไม่ได้สักแค่ที่ผิวหนังมันติดไว้ถึงสันดานการให้คำแนะนำจากคุณพี่มาเป็นไงวะเช่นเหมือนเดิมพวกเราก็ได้แต่ให้คำแนะนำแต่ว่าการตัดสินใจสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่ามันก็ยากนะการที่เราจะสามารถกล้าพูดความเครียดของเราที่อยู่ในใจออกมาทั้งหมดบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราต้องเก็บไว้คนเดียวไม่งั้นเราก็คงไม่เครียดหรอกถ้าเกิดเราสามารถพูดออกมาได้ทั้งหมดต่อไปฉันมีกิจกรรมระบายความเครียดให้คนอื่นอะไรอ่ะถ้าเกิดเราให้คนรับรู้ไม่ได้เราจะปล่อยให้ธรรมชาติพื้นดินสายลมต้นไม้และแสงแดดเป็นคนรับรู้ก็จะพากันไปตะโกนความเครียดเขาบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลแต่เราจะไปลองดูว่าได้ผลหรือเปล่าไปเลยเราก็มาถึงแล้วที่เราจะมาระบายอารมณ์จะต้องตะโกนให้น้ำได้ยินเธอตามหาปลาบู่แม่ใช่ป่ะแม่เกลียดผู้จัดการคนนี้ฉันเกลียดมากฉันอยากลดน้ำหนักได้โดยการกินอาหารของหวานวันละ6มื้อทำยังไงมีรอบที่จะยกทีมเธอตกลงไปหายเขียนไปก่อนก็ดับหนึ่งอาตาฉันไม่ได้กับงูเอ้ยตาละกอนเช่นนู่นไปพระอาทิตย์ฉันก็เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่เธอหนีไปไหนไม่ได้โอ้โหนักกลัวมากแค่ตอนกลางคืนที่เลิกงานท่านเที่ยวท่านเที่ยวเหนื่อยจังตอนตะโกนของมันก็ได้บทปล่อยเลยอยากกลับบ้านไปเนี่ยพอแล้วไปไปไปท่านฟอร์ดอย่าโวยโวยบางทีคำพูดก็ไม่สามารถย่าออกมาได้ถ้าเราตะโกนจากพลังภายในไม่ต้องเป็นภาษาแล้วเอาสุดแรงเลยนะมันได้การปลดปล่อยแต่ความเครียดมันยังไม่ถูกแก้ไขฉันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้มานำเสนอวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาความเครียดได้ง่ายกว่านั้นวัยรุ่นสมัยนี้มีอะไรเทคโนโลยีเขามีแอปพลิเคชันโอจิเขาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนรุ่นใหม่ช่วยแก้ปัญหาความเครียดของวัยรุ่นปรึกษาได้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อนคู่คิดแอปนี้เขามีฟีเจอร์หลายอย่างมากแล้วฉันจะบอกว่ามีอะไรบ้าง 1. ใครที่เป็นสายฟังเขามีฟังพอดแคสต์เคลียร์ใจก่อนนอนช่วยให้เราหลับสบายแล้วก็ผ่อนคลายแล้วเขาก็มีหลายหมวดด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์ความรักหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมีให้เราเลือกได้ทุกหมวด2เขามีฟีเจอร์ปรึกษากับนักจิตวิทยาโดยตรงใครจะมีเรื่องเครียดอะไรไม่สามารถระบายกับใครได้มาคุยในแอปได้เลย3ใครที่เป็นผู้รับฟังบ้างถ้าเธอชอบเป็นผู้รับฟังเขามีการฝึกอบรมจิตวิทยาให้เป็นผู้รับฟังให้ถูกแล้วก็ดีชนถ้าเธอเข้าไปอบรมเธอจะได้ใบรับรองให้เธอไปเป็นผู้ฟังได้อย่างดีขึ้นถือว่าดีแล้วจะบอกว่าอย่างใครที่วางหลักเยอะๆแอปเนี้ยเขามีฟีเจอร์ปรึกษาแบบระบุหรือไม่ระบุตัวตนก็ได้แล้วถ้าเกิดเราทักแชทเกิน10นาทีแอปจะล้างแชททันทีไม่มีการพูดกลับจะได้ความเป็น privacy ส่วนตัวเหมือนไปปรึกษากับจิตแพทย์จริงๆอ่ะเลิศไหมฉันก็ปรึกษาไปเยอะแล้วก็เหลือแต่พวกเธอนั่นแหละถ้าเกิดมีเรื่องเครียดอ่ะก็ลองไปแอปออจิตกันได้พวกเธอสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ซึ่งตอนนี้เขาอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 2.0 แล้วสำ
ำหรับใครที่เป็นสาย YouTube ออจิตเขายังมีช่อง YouTube ที่มีนักจิตวิทยาและจิตแพทย์คอยให้คำแนะนำอยู่ชื่อช่องว่าออจิตสุขภาพจิตใจเสิร์ชเข้าไปหาได้เลยว้าวสุดท้ายนะทุกคนแอปออจิตเนี่ยเขาดีตรงที่ว่าเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้พูดผู้ระบายผู้รับฟังไหนๆเราก็มีแอปออจิตที่ช่วยคลายความเครียดแล้วกิจกรรมวันนี้ของเราก็ต้องมีแล้วก็ได้เออบ้าสบายร่างกายเนี่ยกลับเถอะเราไปใช้ออจิตดีกว่าจริงแหละสบายกว่ากันเยอะอ้าวนุ่มๆคิดว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปที่สุดความรักระหว่างเกียวกับเกียร์ละกันแล้ว6ปี9เดือนวันนี้เป็นวันครบรอบก็เรื่องที่สองคนจับมือกันหันหน้ามองกันเดี๋ยวฉันจะเป็นไลฟ์โพสต์ให้พวกเธอจ้องตากันเขาเกิดได้ไม่เหมือนแบบพวกป้าข้างบ้านที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านยังไม่ทันแต่งงานก็พากันเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วหรอขอบคุณนะครับเพื่อนรักแล้วต้องการอะไรจากคลิปนี้อ่ะไหนๆก็ครบรอบฉันก็อยากให้พวกเธอผ่านพ้นปีที่7กันไปให้ได้ได้เลยแล้วเธอมาติดฉันเลยขนาดนู้นแฟนเธออยู่นู้นน้องนี้เข้าหน่อยของเขายังไม่ถึงปีมันจะเป็นศูนย์อยู่รักมือรักกันไหมรักถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอิร์นแล้วก็ฝากติดตามเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะคลิปก็จบไปแล้วฉันเขินไม่ไหวแล้วไปบ๊ายบายแต่เราเพิ่งไปกลัวส่ง